เรียกว่าจำเก่งเอาไปความจำไปก็คิดอยู่ในหลุมความจำนี่นะจริงเอาจริงๆอ่ะความคิดก็อยู่ในหลุมความจำนี่นะครับจริงนอกกรอบไม่เป็นนะครับนอกกรอบก็ถ้านอกกรอบปุ๊บเขาก็บอกว่านอกเลยนอกหลักสูตรแล้วถูกเปย์หิวจากวงการใช่ไหมคิดนอกกรอบไม่ได้นะครับเพราะนั้นเขาจึงฟิกเป๊ะ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 อยู่ในกรอบตลอดคนที่ทำงานอยู่ในกรอบเป็นบุคคลที่น่าสงสารยิ่งนะเอาเปล่านั้นเราต้องไม่อยู่ในกรอบนะครับในกรอบต้องดูแลกรอบคืออะไรกรอบประเภทนี้นิยมวัฒนธรรมนิยมเนี่ยกรอบนี้ต่างหากที่ต้องดูแลกันส่วนกรอบความรู้ต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นลดลงบ้างมันก็เพิ่มขึ้นเนาะแต่ที่แน่ๆมันเป็นของใหม่สิ่งที่ลุงนำเสนอนี่ก็คือเป็นของใหม่มากนะครับพลังงานบริสุทธิ์ไม่มีใครพูดมั่งในโลกใบนี้ยกถ้าจะพูดก็คือพูดเป็นภาษาถ้าเป็นการเขียนก็คือเขียนเป็นภาษาแต่สามารถถึงตรงนั้นไหมล่ะถ้าถึงตรงนั้นก็มันสามารถเอามาใช้รักษาตัวเองได้ยังลุงนี่รักษาตัวเองได้สบายมากเห็นไหมครับยังไม่พอก็ยังรักษาคนอื่นเขาด้วยแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องหาทางป้องกันยังไงครับป้องกันไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนการสร้างอิมมูนิตี้ขึ้นมาโดยการงับอากาศโดยการงับอากาศผ่านคอรสอผ่านความรู้สึกให้มันเกิดขึ้นในแต่ละนาทีที่ปฏิบัติการโอเคไหมขอให้ยืนตัวนี้ให้หลักให้ได้นะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเอ่ยแล้วเราก็จะไปด้วยกันในรูปแบบของเป็นมนุษย์ต้องช่วยมนุษย์แล้วต่อไปนี้วิชาชีพอื่นน่าจะไม่ใช่ครับนะวิชาชีพอื่นน่าจะมากินแรงมนุษย์มากกว่างงไหมครับกินแรงมนุษย์ลุงใช้คำว่ากินแรงโอ้โหภาษาลุงนั่นเขาจึงใช้คำว่ารักษาไงนี่ยังนั่นแหละครับวิชาชีพจะมากินแรงมนุษย์แหละครับโอเคไหมก็มารถทำงานออกแรงได้สตุ้งตั้งมาก็เอาไปให้เขาก็กินแรงมนุษย์คิดเป็นมาตั้งนานละถ้าคิดเป็นมันก็โอ้นะผมว่าถ้าคิดไม่เป็นก็ยอมแล้วโยมเอ้ยโอเคใช่ครับธรรมชาติมีระบบจัดการตัวเองใช่ครับคำว่าระบบตรงนี้ขยายความมานิดหน่อยคือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับมันจะมารักษาธรรมชาติของเราเองเห็นไหมยังลุงในพลังงานบริสุทธิ์ 100% ลุงออกเพียวเอนเนอร์จี้ก็คือตรงนี้เองนะครับก็อยากจะแจ้งเพื่อโปรดแซบสำหรับคนที่สนใจใฝ่อยากจะบริโภคมันก็แซ่บด้วยกันนั่นน่ะแซ่บด้วยกันเด้อนะครับหรือใครจะว่าไงเนี่ยไอ้พวกอนุมูลอิสระคืออะไรก็ไม่รู้นะครับก็เป็นภาษาเขาหมดไงรู้เอนไซม์นี่รู้เรื่องไหมเนี่ยฮอร์โมนนี่รู้เรื่องไหมเนี่ยนะหนักๆเข้าเลยครับฮิตฮอตฮิตนะฮะตรวจประจำปีเพศแม่เพศพ่ออะไรก็เสร็จแต่เดี๋ยวโอ้ยเขาเร่งรัดตรวจประจำปีตรวจแต่ละครั้งเนี่ยฟรีซะเมื่อไหร่แล้วแพงจะตายไปนะอะไรกันเนี่ยนะไวทองเนี่ยเลือดจะไปลมจะมาโอ้ไวทองไวทองเป็นภาษาไวทองนี่นะฮะถ้าดวงวิริยะขาดนะฮะก็เป็นภาษามันเหมือนกับ PR ประชาสัมพันธ์นะเข้าใจไหมครับพอไหวไหมพอไหวไหมครับไวทองแล้วไปมีอะไรวิตามินกอขอองอนั่นแหละเพิ่มวิตามินลดวิตามินอย่างนั้นนะครับเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนคืออะไรที่สุดแล้วครับโอ้ยพอแล้วครับอีกอย่างนึงอาหาร5จานอะพอแล้วผมว่านะก็เพราะอาหาร5จานมันถึงมีโรคภัยที่จะไม่บีเบนทุกคนเวลาเนี่ยเอาป่ะก็เพราะไอ้เจ้า5จานเนี่ยนะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่อะไรวิตามินนั่นแหละอาหาร5จานก็เพราะ5จานมันถึงได้โรคภัยที่จะมาบานเบอร์อยู่เวลานี้นะครับโอเคนะถ้าคนที่รู้เรื่องนี้ได้ดีนะฮะมันก็จะไม่มีอะไรเช่นว่าที่เขาว่าโรคที่ไม่มีเชื้อเนี่ยครับอะไรMCD CDM ของเขาน่ะครับน้ำตาลก็ใช่ทั้งไขมันคอริสเตอรอลคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยน้ำมันขวดเลือกกินได้แล้วนะครับน้ำมันขวดใส่ขวดตามสถานที่เขาขายนั่นนะ
เลิกได้แล้วเด้อไอ้ตัวนี้มันผมบอกมันย่อยยากแล้วย่อยไม่ได้สุดซ้ำไปนะครับให้รู้ไว้นะครับนะเสร็จแล้วก็มาเจอไตกีสรายต่อเนี่ยโอ้ยจะบ้าสิครับภาษาเขาทั้งนั้นนะครับเอาภาษาเราดีกว่าเอาการมูฟเมนต์ของตัวเราเป็นหลักนะเคลื่อนที่ได้ง่ายในแนวราบโอเคไหมจะกระโดดโดดเต้นในแนวดิ่งได้นะแนวดิ่งอย่างเงี้ยกระโดดเข้าไปกระโดดเชือกก็ได้ครับงับอากาศเข้าไปก่อนกระโดดเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมพอไปแล้วไม่ไหวก็หยุดนิ่งก็ซูเปอร์ชาร์จหายใจมืดบาดมืดว่าโอ้โหเหงื่อแตกเหงื่อแตนแค่นี้มันก็เบิร์นหมดแล้วน้ำตาลในเลือดมันจะมีเหวอะไรกันเห็นไหมครับในแนวดิ่งเนี่ยบางทีเราได้เรื่องของหัวใจเต้นตุบตับตุบตับมันเร็วแล้วมันจะช้ามันเองครับดีไปดีได้ลดความดันเลือดได้อย่างนี่เลยทำสิครับไม่ใช่แอะก็กินเช้ากลางวันเย็นตื่นมาก็ฉันก็แปลว่าแหวนตื่นมาก็ฉันก็เป็นความดันตื่นมาก็ฉันก็เป็นหัวใจอะไรกันนะก็อยู่เงี้ยฮะกินเช้ากลางวันเย็นเทียตะกร้าเลยเสร็จแล้วก็เรื้อรังกินจนตายว่าไม่ได้ไม่มีใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ติดเตียงหมดเท่าไหร่ไม่รู้ทีนี้ครับขายข้าวขายของไงทรัพย์สมบัติลูกหลานจะไม่ใช้ก็ไม่ได้ทีนี้เอาไปเลี้ยงตัวเองให้หมดหามาทั้งชบทบชาติสุดท้ายไปให้เขาหมดพูดอย่างว่ามันซื้อได้นะซื้อไม่ให้ตายใครก็ซื้อได้พอโถเอ้ยเลือกคิดได้แล้วจ้านะครับซื้อการไม่ให้ตัวเองตายเร็วนี่นะไม่อยากตายเร็วก็หนีงับอากาศเลยครับหายใจเข้าไว้เถอะของฟรีอากาศของฟรีๆเลยนะครับเนี่ยนะพวกเราก็พยายามนำวิธีง่ายที่สุดให้ผ่านจอเนี่ยครับให้ได้รับความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอเนี่ยลุงก็นั่งอ่านนักนานะครับรู้ว่าบางท่านก็มีความรู้นั้นเลยว่าคือความรู้อื่นๆใดๆเอาไว้กองไว้ต่างหากจะมาคอมเพลตหรือจะมาร่วมกับทางความรู้เรื่องเรื่องราวมนุษย์เรื่องธรรมชาติเนี่ยผมว่าไม่เข้าทางฝั่งเราหรอกครับนะฝั่งเราเชื่อว่าเหนือกว่านะครับเหนือกว่าฝั่งเขาฝั่งธรรมชาติจะเหนือกว่าฝั่งวิทยาศาสตร์นะครับนะใครถ้ารับตรงนี้ได้มันก็สบายมากนะครับคนไหนไม่รับก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่ามันตัวใครเรื่องพวกนี้เนาะเนื้อหาไม่รุนแรงนะครับแต่ศักยภาพภายในตัวมันพวกภาษากับกิริยาเรียกว่า acting เนี่ยจะรุนแรงในเนื้อหาไม่ได้รุนแรงเลยนะครับเพียงแต่เข้าใจให้มันได้นะครับในร่างกายเรานี่ตัวหลักอันนึงคือไฟฟ้าไฟเฟสนะ FF นั่นนะครับไฟฟ้าไฟฟ้าร่างกายเราคือไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าธรรมชาติที่ว่านี้เรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะจ๊ะมันมาจากหัวใจนะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนี่คือภาษาของลุงเหาะนะครับพูดกันมาเกินกว่า20ปีนะครับแล้วหัวใจมันยังไม่พอนะมันยังทำหน้าที่เกี่ยวกับเลือดด้วยนะครับใช่ไหมมันเลือดกับไฟฟ้ามันก็เดียวกันนั่นแหละจริงเลือดไปถึงเซลล์ไฟฟ้าก็อยู่ที่เซลล์เหมือนกันนะครับเลือดกับไฟฟ้ามันคืออันเดียวกันนั่นนะครับเข้าใจไหมใช่ยังครับไอ้แจ๋วฮ้อนก็คือเรื่องของปอดเวลาสูดหายใจเข้าไปปุ๊บมันจะเบิร์นมันจะลุกไหม้เผาไหม้ถ้าเป็นภาษาเขาคือเม็ดกระบวนการเมตาบอลิซึมมันทำงานถ้าหากว่าเป็นภาษาทั่วไปก็คือเคมีกระบวนการเคมีคือเผาไหม้ลุกไหม้มันทำงานแค่นั้นเองครับในร่างกายเรานะครับแต่ถ้าหากเป็นภาษาฟิสิกส์ก็คือเรื่องของพลังงานความร้อนนะครับโอเคไหมเป็นความร้อนเป็นพลังงานความร้อนนั่นเองครับภาษาฟิสิกส์คือร่างกายเรามีทั้งเคมีชีวฟิสิกส์จบตัวเรามันกระบวนการมันเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคไหมพอนึกได้ไหมเคมีชีวฟิสิกส์อยู่ในตัวเราทั้งหมดนะครับของจริงแท้อยู่ตรงนี้เองเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดก็คืออากาศนะครับก็คือออกซิเจนลุงบอกว่าจะเป็นธาตุปรมัตถ์นะฮะจะเรียกมันว่าธาตุปรมัตถ์นะครับถ้ามันอยู่รวมกันกับคาร์บอนเป็นโทษซะนี่
ก็คือคำ